น้ำใจไทยเพื่อไทยวันหนึ่งตัดได้50หัวขึ้นไปครับ100หัวก็เคยครับร้านตัดผมบ้านสุเหร่าในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาแห่งนี้เป็นของคุณเจโลหมัดหลีซึ่งเปิดมามากกว่า20ปีแล้วด้วยความชำนาญพิเศษใช้ความรวดเร็วในการตัดผมเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นต่อหัวนะครับทำให้ในแต่ละวันสามารถตัดผมได้เกือบ100คนนอกจากความรวดเร็วและความสวยงามถูกใจลูกค้าแล้วค่าบริการยังมีราคาที่ถูกแสนถูกอีกด้วยล่ะครับพอจบจากโรงเรียนมัธยมแล้วก็มาฝึกมาตัดผมที่บ้านฝึกจากหัวน้องๆ นี่ก่อนส่งนักเรียนพอเริ่มเป็นก็เริ่มเปิดร้านแล้วก็เอาหัวละ10บาทแล้วก็เลยเอา10บาทมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ผมตัดใช้เวลาน้อยก็เลยเอาแค่10บาทเอง10บาทนี้ทุกรุ่นทุกวัย10บาทเหมือนกันหมดความรวดเร็วในการตัดผมและค่าบริการที่จะแสนถูกจนกลายเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้บรรยากาศภายในร้านในแต่ละวันมีลูกค้าทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนชราเข้ามาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายและที่สำคัญไม่ว่าทรงไหนราคาบริการเพียงแค่10บาทต่อหัวเท่านั้นเองว่าได้กินก๋วยเตี๋ยวกลับบ้านด้วยมาเนี่ยไม่เสียเทียบเราบางทีก็ถ้าจะตัดร้านอื่นก็60หมดไปเลยเขาก็มีน้ำใจนะที่ว่าเขายังมีตัดผมราคานี้อยู่เท่ากับช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ร้อยอะไรยังไงอ่ะได้น้อยประมาณนี้ครับการแจ้งจ่ายช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีด้วยก็เสียไปเยอะสำหรับคนที่ว่าหาเช้ากินค่ำก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เอา10บาทถือว่าได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยครับเพื่อความสบายใจของเราด้วยครับทำในราคา10บาทนี้ตลอดเลยครับเรื่องจริงผ่านจอ